คุณผู้ชมทีนี้สลับมาดูประเด็นเรื่องของคุณเอกนัทบ้างค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะไปยื่นหนังสือถึงนายกค่ะบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอกนัทนะคะที่อยากให้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอเป็นรัฐมนตรีเพราะว่ามีข้อมูลจากอัยการสูงสุดว่านายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติถูกระบุชื่อเป็นพยานและถูกเรียกให้ปากคำในคดีของนายทักษิณที่ประเด็นเรื่องของม.112แล้วก็ระบุบอกว่านายเอกนัทเนี่ยให้การว่านายทักษิณไม่เข้าข่ายผิดมาตราดังกล่าวแต่อัยการได้สั่งฟ้องรวมถึงนายวชระเพชรทองยังบอกว่านายเอกนัทเนี่ยยังมีคดีกปปส.ด้วยนะแล้วก็มีการเข้าสู่ขั้นตอนไปแล้วและได้รับการประกันตัวออกมาต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโดยคดียังไม่สิ้นสุดจึงต้องยื่นไปที่ศาลฎีกาพิพากษาต่อไปคุณเอกนัทเนี่ยก็มายืนยันแค่สั้นๆว่าตัวเองทำตามหน้าที่ตามกฎหมายเพราะมีเจ้าพนักงานมีหมายเรียกเข้าไปให้ปากคำแต่ทั้งหมดเนี่ยไอ้เรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีต่างๆอันนี้ให้คุณอัธวิชย์สวนพักดีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติมาชี้แจงเรื่องคุณสมบัติแทนสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ชมก็คือคุณขิงเอกนัทเนี่ยสรุปแล้วจากข้อมูลที่ทั้งคุณเอกนัทและคุณอัธวิชย์ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคุณขิงไม่ได้เป็นพยานให้กับนายทักษิณนะแล้วก็ไม่ได้ถูกขอร้องจากทักษิณให้ไปช่วยด้วยแต่ว่าคุณขิงเอกนัทเนี่ยไปให้การกับเจ้าพนักงานตามหมายเรียกของตำรวจตามคำสั่งของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นไปตามหมายเรียกตามกระบวนการยุติธรรมย้ำว่าไม่ได้เสนอตัวไปเองแต่ไปตามการเรียกอย่างที่สองเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นปีเดือนมีนาคมในขณะนั้นยังมีเศรษฐาเป็นนายกยังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะมีรัฐบาลใหม่ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเรื่องของการเรียกร้องแลกเปลี่ยนตำแหน่งจึงไม่ใช่เรื่องจริงและอย่างที่สามคุณอัธวิชย์ก็ย้ำแล้วว่าคุณขิงเอกนัทเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนศาลยกฟ้องไปแล้วแล้วก็สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เลยการเสนอเป็นมติของพรรคร่วมไม่จำเป็นต้องไปแลกเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเพราะก่อนหน้านี้มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการที่ปล่อยกระแสข่าวออกมาแบบนี้คือเหมือนว่าคุณขิงเนี่ยไปช่วยให้ปากคำเกี่ยวกับนายทักษิณเพื่อว่าต้องการแลกตำแหน่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณอัธวิชย์ยืนยันนะคะว่าไม่จริงเพราะว่าการเสนอเนี่ยเป็นมติของพรรคร่วมเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางเพจ Street Hero V3 นะคะก็ได้มีการแชร์ภาพเป็นแบนเนอร์นี้ขึ้นมาด้วยค่ะอัธวิชย์เคลียร์ชัดประเด็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวโจมตีเลขาขิงเอกนัทสกัดนั่งรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพแปะของเพจนะคะที่ด้านบนมีกากบาททับไว้เนี่ยก็คือเหมือนด้านบนทำเป็นแบนเนอร์ว่าช็อกการเมืองวิปริตเอกนัทป้องทักษิณม.112ทางเพจเชียร์ลุงเนี่ยเขาก็เลยเอาเพจเอาภาพนั้นนะคะคือเป็นเพจซ้อนเพจอีกทีนึงนะเพจเชียร์ลุงเอาข่าวจากสถาบันทิศทางไทยใช่ไหมคะกากบาทแล้วก็ทำแบนเนอร์มาว่าอัธวิชย์เคลียร์ชัดทีนี้ทาง Street Hero V3 เขาก็เลยเอาภาพเนี้ยมาแปะพร้อมกับสรุปข้อมูลมาให้สั้นๆแบบเข้าใจง่ายว่าสรุปแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องเดินหน้าไปต่อเพราะช่วงเนี้ยข่าวทำลายพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีมาเยอะไม่เว้นแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องออกมาแสดงความชัดเจนแล้วก็มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็เคลียร์ชัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยโฉมหน้าครม.ชุดใหม่นะคะก็แน่นอนว่าเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องดูว่าเรื่องไหนที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็หวังกับการทำงานของครม.ชุดใหม่นะคะไปดูสวนดุสิตโพนะคะทำหัวข้อเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อครม.ชุดใหม่ไปดูหัวข้อที่หนึ่งนะคะประชาชนอยากให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แก้ไขปัญหาใดเป็นอันดับแรกปรากฏว่า 74.43% คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเลย มันเกี่ยวกับเรื่องปากท้องอะนะคะรอลงมาตีไล่กันมาเลย 73.47% คือแก้ปัญหาค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่วน 56.04% ก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมแล้วก็เร่งความสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนยุติธรรมเราจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ปากท้องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่เขาคาดหวังจากครม.ชุดนี้นะคะส่วนหัวข้อที่2วงกลมสีแดงๆนั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุดจากการปรับครม.ครั้งนี้คือเรื่องใด 70.30% บอกว่ากระทรวงต่างๆต้องร่วมมือกันทำงานอย่างดีให้ดีขึ้น 60.19 บอกว่าได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถประวัติการทำงานโปร่งใสและ 59.49% บอกว่านำเสนอนโยบายใหม่ๆแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศนะคะไปดูหัวข้อที่3คุณผู้ชมประชาชนคิดว่าความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางการเมือง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกครม.ชุดใหม่หรือไม่โอ้โหเกือบร้อยอ่ะ 84.19% บอกมีผลมากนี่นะคะมีผลมากจริงๆนะคะส่วนหัวข้อที่4ประชาชนคาดหวังว่าการปรับครม.ครั้งนี้จะส่งผลต่อการทำงานของรัฐบาลอย่างไรก็แน่นอนค่ะ 46.39% คาดหวังว่าจะดีขึ้นส่วน 38.66% บอกว่าคงจะเหมือนเดิมมันต่างกันไม่เยอะนะ 46.38% เนี่ยคุณผู้ชมส่วนที่มองว่าอาจจะแย่ลงอยู่ที่ 14.95% นะคะขณะที่หัวข้อที่5ถามว่าประชาชนคิดว่าการปรับครม.ครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์บ้านเมืองอย่างไรก็30.50% บอกว่ายังคาดการอะไรไม่ได้อันนี้อาจจะบอกว่าเพราะว่ามันยังไม่เห็นไงใช่มั้ยส่วน 24.14% บ้านเมืองน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น 18.38% บอกว่าอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น 15.90% บ้านเมืองมีเสถียรภาพขออภัยค่ะบ้านเมืองมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ 11.08% บอกว่าอาจทำให้เกิดความวุ่นวายบ้างก็ถือว่าถ้าหลักๆก็จะดูก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพที่ประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้กับครม.ชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของดินโคลนถล่มที่ภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าของภูเก็ตเองนายโสพลสุวรรณรัตน์เนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็ประกาศยุติการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุดินโคลนถล่มที่ตำบลกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งประเด็นเนี้ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมตั้งกรรมการสอบจุดก่อสร้างลานจอดพระลานจอดรถพระใหญ่นะคะเพราะตามข้อมูลมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่เกิดดินโคลนสไลด์ลงมาเนี่ยน่าจะเกิดจากการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำของวัดพระใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดตำบลกะรนอำเภอเมืองนะคะซึ่งวัดพระใหญ่เนี่ยก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้แล้วทางจังหวัดเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยมีป่าไม้เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนเข้าไปร่วมด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของมาตรการกฎหมายต่างๆที่ต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมีคนเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าไหมไปไล่ดูตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยว่าเป็นอย่างไรยังไงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมซึ่งประเด็นที่เกิดเหตุดินโคลนถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ภูเก็ตนี่นะคะเมื่อคืนนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ข้อความนะคะแสดงความเสียใจโดยบอกว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มที่จังหวัดภูเก็ตไว้ณที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติให้ดีขึ้นเพราะปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะคุณชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีกรณีเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณอุ๊งอิ๊งนะคะว่าทำไมถึงไม่ไปลงพื้นที่น้ำท่วมในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณชวนก็บอกว่าต้องไปถามคุณอุ๊งอิ๊งเองแต่เข้าใจว่าทุกคนก็ห่วงรัฐบาลก็คงห่วงแหละก็ทราบว่าไปเยี่ยมกันอยู่แต่ทางภูเก็ตที่ดินถล่มตนเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเพราะเห็นไปทางเหนือซึ่งกรณีภูเก็ตดินถล่มประชาชนเสียชีวิตไปหลายสิบคนเราก็ไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเข้าใจว่าทางจังหวัดก็คงช่วยเหลืออย่างเต็มที่และพอถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้หากยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนคุณชวนก็บอกอย่าพูดถึงเลยเพราะเรื่องนี้ต้องไปถามทางรัฐบาลเองตัวเองไม่ยุ่งนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ